เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันก่อนนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะประชุมนะครับแล้วก็มีการเสนอรักษาการคณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์นะครับว่าให้โหวตให้หนายพิธาลิมเจริญรัฐ นะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยต้องเข้าร่วม,วมหรือเปล่าอย่างนี้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันจับตาไปที่ช่วงเย็นวันนี้นะครับ16นาฬิกาทางพรรคเก้าไกลก็จะจับมือกับอีก5พักนะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลวันนี้จะมีการพูดคุยรายละเอียดกันนั่นเองครับสำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับล่าสุดนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ประสานไปยังพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่ ทำงานร่วมกันในขั้วของฝ่ายค้านในปัจจุบันนี้เนี่ยประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยพักเสรีรวมไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยและพักเป็นธรรมซึ่งจะจับมือกันนะครับเป็นรัฐบาลใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้รวบรวมจํานวนสสได้แล้วเนี่ย310คนด้วยกันก็เย็นวันนี้แหละครับจะพูดคุยกันหารือถึงการจัดตั้งรัฐบาล เรื่องงามยำดีก็คือเวลา16นาฬิกาของวันที่17พฤษภาคมโดยเนื้อหาสาระในการพูดคุยนะคาดว่าจะเป็นข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีก้าวไกลเป็นแกนนำหลักและภายหลังการพูดคุยก็จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อหาหรือข้อสรุปในประเด็นต่างๆทั้งเรื่องของนโยบายตำแหน่งเพื่อร่างมาเป็นบทสรุปก่อนออกมาเป็นแถลงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับคือจริงๆคุณพิธาก็บอกแล้วว่าการที่จะมาร่วมเป็นรัฐบาลครั้งนี้เขาจะมีการ เซ็น MOU ด้วยเป็นข้อตกลงสากลเลยใช่ครับะะขณะที่ท่าทีของพักการเมืองอื่นค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นพักประชาธิปัตย์อย่างในชวนหลีกภยัยอดีตหัวหน้าพักก็ส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ไปยังกลุ่มของพักประชาธิปัตย์ข้อความเป็นลักษณะการเตือนสติค่ะ ให้กำลังใจไม่ท้อแท้พร้อมขอให้รักษาความเป็นประชาธิปัตย์เอาไว้ขอให้ผู้ที่มีศักยภาพในทุกรุ่นหารือกันเพื่อเดินไปข้างหน้าค่ะสู่ชัยชนะโดยแรงใช้แรงผลักดันจากความพ่ายแพ้ในปัจจุบันและอย่าหวั่นไหวไปตามกระแสเฉพาะหน้าค่ะคือประชาธิปัตย์เองเนี่ยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้จํานวนสสน้อยกว่าครั้งที่แล้วเนี่ย ก็ค,คือค่อนข้างผิดหวังอะนะครั้งครั้งนี้ะนะครับ,รบแล้วก็ขนาดเดียวกันก่อนหน,น้านี้ประชาธิปัตย์ก็เคยแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่มีสอวอมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับจุดยืนที่เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้เมื่อนายอลงกรพลบุตรครับรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้ความเห็นเกี่ยวกับท่าทีของพักประชาธิปัตย์ในการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรัฐมนตรีว่าพักประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ครั้งนี้ว่าจะฟังเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งเพื่อกําหนดจุดยืนของพรรคหลังทราบผลการเลือกตั้งดังนั้นเมื่อเห็นว่าประชาชนกว่า14ล้านคนเลือกพรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศทั้งสอ,สอสอแบบแบ่งเขตและสอสอแบบบัญชีร,รายชื่อทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะเคารพเสียงของประชาชนด้วยการลงมติสนับสนุนให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าวไกลเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขขอ เข้าร่วมรัฐบาลนะครับหากพักเก้าไกลาสามารถรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้สาเร็จซึ่งตนก็จะเสนอแนวทางนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการซึ่งจะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้ารวมทั้งแกนนําแล้วก็สมาชิกพักทั่วประเทศเนี่ยก็จะได้มาร่วมประชุมกันนั่นเองเดี๋ยวรอ,อติดตามท่าที อย่างเป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นหลากหลายท่าทีของพรรคต่างๆนะคะต่อประเด็นนี้เราไปดูท่าทีของทางสวกันบ้างนะคะทางประธานวุฒิสภาก็ยืนยันว่าไม่มีการสั่งการนะคะให้สวจะต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันยืนยันว่าให้เอกสิทธิ์สวในการเลือกที่จะโหวตหรือไม่โหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมระบุด,ด้วยนะคะว่าเมื่อถึงวันจริงนะ่าจจะมีการพลิกผันได้เพราะว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ก่อนทําการโหวตค่ะ นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาระบุถึงท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าตนเองไม่มีการสั่งการให้สอวอต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันแต่ต้องดําเนินการตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเงื่อนไขในการโหวตครั้งนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยกัน แต่ที่เคยพูดไปแล้วก็คือควรให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีที่สามารถบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็พูดมานานแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องปฏิบัติค่ะ ส่วนที่มีสอวออกมาบอกว่าจะงดออกเสียงตรงนี้ก็เป็นดุลยพินิษของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะเปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนส่วนที่มีการเรียกร้องให้สอวโอหวตตามเสียงข้างมากของสอสอนั้นก็สามารถทําได้ไม่ได้เสียหายอะไรเลยสมาชิกบางคนก็ตั้งหลักแบบนั้น แต่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีการให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ถ้าถึงตอนนั้นอาจจะเกิดความพลิกผันได้ว่าจะมีนโยบายอย่างไรเพราะว่าต้องแถลงต่อที่ประชุมด้วยขณะที่ผลของการเลือกตั้งที่ออกมาส่วนตัวมองว่าเห็นภาพผู้คนตื่นตัวจำนวนมากซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีและเชื่อว่าเมื่อมาลงคะแนนกันมากความผิดพลาดก็จะมีเล็กน้อยเรื่องไม่ชอบมาพากลก็จะไม่มีปรากฏมาก ดีใจที่มีการเลือกตั้งโดยเรียบร้อยและมีผู้คนออกมาจํานวนมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปตามแต่ละยุคในอดีตกรุงเทพมหาคนครก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มาแล้วหลายครั้งบางครั้งก็ถล่มทลายครั้งนี้ก็เช่นกันและไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าครั้งนี้เป็นแบบนี้แล้วจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเทียงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ